แค่ได้ยินคำว่าตลาดกาแฟพรีเมียมตลาดนี้ก็น่าศึกษาเป็นอย่างมากนะคะเพราะผู้บริโภคหรือคอกาแฟก็มีเยอะมากในบ้านเราพามารู้จักแบรนด์นี้ค่ะบริษัทซีโรโก้คอฟฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดเกิดจากการรวมตัวของนักนวัตกรรมนักวิจัยนักประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกาแฟผู้ก่อตั้งธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven และนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้ร่วมก่อตั้งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยโรงงานผลิตและบริษัทเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้บริโภควัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เครื่องดื่มเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่เช่นนมกาแฟโกโก้ชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติอร่อยโดยอาศัยนวัตกรรมการวิจัยร่วมกันอย่างเข้มข้นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของเราก็คือจะมีอยู่2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นกาแฟที่เป็นรูปแบบสำเร็จรูป Tea in One แล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นกาแฟสดจุดเริ่มต้นของซีโรโก้คอฟฟี่นะคะก็เกิดจากการรักแล้วก็หลงใหลในการดื่มกาแฟของตัวเองก่อนแต่ว่าการดื่มเมื่อสมัยก่อนเนี่ยดื่มพร้อมกับสุขภาพที่ไม่ดีหลังจากที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เรางดเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟชาอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยถามคุณหมอว่าเอ้ยเราดื่มน้อยลงได้ไหมหรือมีวิธีการอะไรไหมเนื่องจากว่าตอนที่ไปตรวจสุขภาพเนี่ยเราเจอปัญหาคือน้ำตาลสูงน้ำตาลสะสมเยอะมีตะกี้สลายเราก็เอ๊ะแล้วเราคือเราเป็นคนดื่มกาแฟถ้าไม่ดื่มอ่ะรู้สึกเหมือนมันไม่เวกอัพอ่ะมันไม่ตื่นอ่ะเราก็เลยแบบทรมานใจมากกับการที่คุณหมอสั่งงดเราก็เลยแบบอยากทำโปรเจกต์อ่ะโปรเจกต์ที่ตั้งใจว่าจะทำดื่มเองแล้วก็ให้เพื่อนให้ครอบครัวดื่มเป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาขายแบบจริงๆจังๆขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอกับทางนักวิจัยก็เลยไปเล่าว่าโอเคเราอยากทำโปรเจกต์ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยทางนักวิจัยก็มีงานวิจัยที่ทางนักวิจัยทำอยู่เราก็เลยมาต่อยอดกับทางนักวิจัยแล้วตอนแรกที่ทำเนี่ยเราก็ทำแค่ใส่ซองฟอยล์ไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แจกให้คนรอบข้างเรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากแจกไปปุ๊บเนี่ยมีฟีดแบ็กคือขอซื้อพอขอซื้อปุ๊บเราเลยมีไอเดียว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นงั้นเราลองทำเป็นแบรนด์เราเองเลยไหมเลยเป็นที่มาที่ไปของการทำแบรนด์ซีโรโก้คอฟฟี่ค่ะซีโรโก้คอฟฟี่จริงๆมาจากคำว่าซีโร่คอเลสเตอรอลแล้วก็ออเทอร์คืออื่นๆเลยที่ไม่ดีน้ำตาลอะไรต่างๆเลยค่ะตัวทรานแฟตตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ดีเลยออกมาเป็นคำว่าซีโรโก้คอฟฟี่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราเริ่มมาประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มมาขายจริงๆในแบรนด์ซีโรโก้คอฟฟี่เนี่ยประมาณเมื่อประมาณกลางกุมภาที่ผ่านมาค่ะผลตอบรับต้องบอกว่าเกินความคาดหมายค่ะเพราะว่าอย่างเราทำออกมาตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะขายกันเองแล้วก็ขายออนไลน์นิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้เริ่มมีออฟไลน์ติดต่อมาให้เราไปลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีการขยายกาแฟสดตอนนี้ก็มี2 สาขาแล้วพอเราเปิดตัวว่าเราจะมีการขายแฟรนไชส์มาตอนนี้มีลูกค้าจ่อคิวแล้วค่ะที่จะซื้อแฟรนไชส์เราแต่เรายังไม่ขายเพราะว่าตอนนี้เราขอรันระบบของสาขาเราเองอะค่ะให้มันนิ่งก่อนกาแฟเพื่อสุขภาพใช้หญ้าหวานและฟรุกโตสแทนน้ำตาลทรายใช้ครีมนมธัญพืชแทนครีมเทียมไม่มีคอเลสเตอรอล 0% ทรานส์แฟตดื่มได้ทั้งผู้ที่กินเจมังสวิรัติฮาลาลหรือผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะจุดเด่นแล้วก็ไฮไลท์ใช่ไหมคะเราเกิดมาจากคำว่า 0% ทรานส์แฟตมันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศให้มีตัวห้ามใช้ตัวทรานแฟตเนี่ยอีก180วันถ้าหมิงจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศแต่เราเนี่ยเราคิดโปรเจกต์เนี้ยมาปีกว่าแล้วซึ่งก็เลยเป็นโอกาสดีเลยทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขายดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นหลักๆเลยอะค่ะก็คือว่าโปรดักต์แรกที่เราทำออกมาเลยคือกาแฟซึ่งตอนนี้เรากำลังจะมีชาเขียวมีโกโก้แล้วก็มีตัวครีมธัญพืชตัวครีมธัญพืชของเราเนี่ยเราใช้ครีมตัวนี้แทนตัวครีมเทียมปกติแล้วก็แทนน้ำตาลทรายค่ะนี่คือเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะส่
วนอีกตัวนึงที่หมิ่งกำลังทำออกมาก็คือเป็นตัวกาแฟสดตลาดนี้มีความต้องการที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันที่รุนแรงทางเจ้าของแบรนด์พยายามจะนำเสนอโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเพราะเห็นว่าการเพิ่มอัตราการดื่มกาแฟของคนไทยสามารถทำได้อีกมากและนั่นหมายถึงโอกาสในการขยายตลาดกาแฟซึ่งการออกโปรดักต์และปรับกลยุทธ์ต่างๆก็ช่วยได้เยอะการที่จะทำให้ลูกค้านุชเชื่อในแบรนด์น้องใหม่ของเราอะว่ากาแฟของเราเนี่ยมันอร่อยกาแฟของเราเนี่ยทานแล้วเนี่ยไม่เสียสุขภาพนะมันเป็นโจทย์ที่ยากมากเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของเรามากๆเลยค่ะหมิงเลยต้องใช้วิธีการแจกชิมนี่เลยเป็นเหตุผลว่าเราเชื่อมั่นในโปรดักต์เราว่าถ้าลูกค้าได้ลองชิมสินค้าเราเนี่ยลูกค้าต้องซื้อแน่นอนกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟของหมิงก็คือเป็นคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแหละแต่ต้องการดูแลสุขภาพและต้องการดูดีนี่คือกลุ่มลูกค้าของเราค่ะในขณะที่ตลาดกาแฟสำเร็จรูปยังมีการเติบโตและครองความเป็นผู้นำตลาดไว้ให้ได้ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหาช่องทางเพื่อขยายกลุ่มผู้ดื่มใหม่ส่วนจะเป็นเทรนด์ไหนผู้บริโภคนั้นจะเป็นตัวกำหนดค่ะตอนนี้เราจะขายออนไลน์ผ่าน eBay ผ่าน Amazon ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรากำลังจะขยายแฟรนไชส์ไปที่ประเทศลาวตอนนี้ก็กำลังติดต่ออยู่ค่ะหัวใจหลักในการทำธุรกิจก็ถ้าในส่วนของผู้บริโภคนะคะเราก็ห่วงใยใส่ใจสินค้าทุกตัวเนี่ยเราทำออกมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าต้องตอบโจทย์อะต้องตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเราได้อย่างโปรดักต์ที่หมิ่งทำออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่คอนเซิร์นเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมันไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เขาหมิงว่านี่แหละคือเป็นหัวใจหลักอะค่ะ